แบบว่าหล่อขึ้นนี่แต่เขาหน้าเด็กลงจริงนะทุกคนพี่หมอพาสวยตอนนี้นะคะเราอยู่ในเช้าวันอาทิตย์ที่แบบทุกคนเพิ่งตื่นนอนนะมา follow up นะคะเป็นไงบ้างคะพี่พีเคหลังจากบอกว่าจัดการกับรูปหน้าหลุมเซลริ้วรงริ้วรอยใดๆก็มีคนชมแบบว่าหล่อขึ้นนี่แต่เขาหน้าเด็กลงจริงนะทุกคนคือแบบว่ายอมรับเลยว่าหน้าดีขึ้นมากแต่ก็ยังดีได้อีกเพราะฉะนั้นความดีได้อีกนั้นวันนี้เราจะชวนคุณพีเคนะคะมาจัดการกับแก้มนะคะกับตะกี้แอบเห็นนางนั่งแล้วนางมีเหนียงแบบเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองให้พี่เคได้ทำตัวบาลิสนะมาเก็บแก้มเก็บเหนียงแล้วหลังจากนั้นก็คือจะมาทำที่ทางงานผิวเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าทำเราจะรู้สึกยังไงนะคะหน้ากรอบหน้าแล้วก็แบบเก็บให้แบบเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะคือตัวนี้บอกก่อนนะพี่เคน้องอาร์อะไรอย่างเงี้ยพออุ้งพออีฟเนี่ยเขาทำเขาแบบทำมาเขาโอเคเลยเขาแบบถ้าเจ็บนี่คือสู้เด็กไม่ได้เลยนะไม่ใช่ปัญหาไม่มีอะไรเราไม่มีไม่เคยอยากสู้เลยเราไม่มีอะไรกับเขาเดี๋ยวลองทำครึ่งนึงเลยแล้วเดี๋ยวลองดูว่าหน้าจะแบบเล็กต่างกันกับอีกข้างนึงมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือถ้าเกิดว่าคนที่แบบอยากทำลดแก้มแบบรู้สึกว่าแก้มยังลงไม่เพียงพอค่ะสามารถทำซ้ำได้ก็คือแบบ1เดือน3เดือนผลลัพธ์เต็มที่จริงๆอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะถ้าหลายๆคนที่เน้นเรื่องการยกกระชับเฉยๆกับลดแก้มอะแล้วแบบแฮปปี้แล้วผลจะอยู่ได้6เดือนถึง1ปีนะคะก่อนทำมาเช่นตัวนี้เป็นตัวนึงเลยที่แบบว่าคนชอบมากเพราะคนไทยไม่ชอบมีแก้มชอบแบบหน้าเล็กๆเดียวๆเนาะก็ยังเป็นความนิยมอยู่นะคะเหมือนไหนคุณบอกสิคุณพีเคว่าคุณแบบรู้สึกยังไงบ้างอันดับหนึ่งคือไม่เจ็บโอเคเพราะต้องใช้ชาร์จนะอันดับสองคือสัมผัสได้เลยว่าหน้ามันเล็กๆทั้งครึ่งเพราะฉันถ้าเกิดไปทำงานเย็นเนี้ยพี่ก็จะยืนพูดอยู่ขวาอย่างเดียวที่จริงกูไม่ต้องทำนะจริงๆก็คือใช่อย่างที่พี่เคบอกคือมันทำแล้วคือไปหน้าได้เลยอะค่ะตัวนี้ไม่ต้องพักหน้าจริงก็คือแบบสามารถปุ๊บทำเสร็จแล้วก็ไปออกงานเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวทำให้เสร็จสองข้างหรอได้ข้างนี้อาจจะต้องเน้นเยอะหน่อยไปกดพลังงานเยอะขึ้นแต่ว่าเสร็จแล้วสองข้างอยู่นะเป็นไงบ้างคะพี่เพลงกับเมาส์เลยพี่เดี๋ยวรู้สึกมันเล็กลงดูจากกระจกแล้วใช่ป่ะรู้สึกดีขึ้นเนาะเล็กกว่าที่ในเวลาที่รวดเร็วโอเคค่ะแล้วคราวนี้เรารอผลลัพธ์กันนะอีกประมาณ1-3เดือนค่ะแล้วเราก็ไปทำหลุมกันดีกว่าโอเคค่ะ